ื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างอยู่ท่ามกลางปัญหาและความขัดแย้งในสังคมการเลือกตั้งคือสิทธิทางประชาธิปไตยที่คืนอำนาจกลับมาให้ประชาชนอีกครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่มีความหมายแค่การเลือกผู้แทนเข้าสภาแต่นี่คือการกำหนดอนาคตของประเทศโดยเสียงของประชาชนเพราะทุกคนต่างผ่านความบอบช้ำที่รุนแรงมาด้วยกันขออนุญาตแนะนำนะคะทางภาคประชาชนที่วันนี้เป็นตัวแทนของเครือข่ายนะคะมาร่วมในเวทีค่ะจะมีทั้งหมดนะคะ7ประเด็นคำถามด้วยกันที่คงจะได้ถามตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำเครือข่ายที่ร่วมในวันนี้นะคะมีตัวแทนเครือข่ายนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินค่ะอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะตัวแทนเครือข่ายละ3ท่านและยังมีตัวแทนเครือข่ายนโยบายด้านการเกษตรนโยบายการส่งเสริมชนเผ่าพื้นเมืองนโยบายหลักประกันสุขภาพการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความหลากหลายการกระจายอำนาจและการจัดการตนเองรวมถึงตัวแทนเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องนโยบายปรองดองค่ะบอกอีกครั้งนะคะว่ามีเวลาตั้งคำถามแค่1นาทีค่ะครับผมแนะนำตัวแทนพรรคการเมือง3พรรคที่นั่งอยู่กับเราด้วยความอดและทนเป็นอย่างยิ่งครับขอแนะนำท่านแรกเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์ผุสดีตามไทยครับท่านที่2เนื่องจากบัญชีรายชื่อเลขท่านมาก่อนฮะขออนุญาตแนะนำท่านต่อไปฮะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยคุณพิชัยนฤทธพันธ์ครับท่านสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะครับเป็นนักการเมืองอาวุโสครับเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินร้อยตรีประภาสริมประพันธ์ครับค่ะทั้ง3ท่านก็จะมาตอบคำถามของตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนนะคะซึ่งขอเริ่มประเด็นแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการถือครองที่ดินค่ะคุณพินโยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาชนบอกว่าเรื่องของการถือครองที่ดินค่อนข้างจะมีการกระจุกตัวนะคะแล้วก็ที่ดินโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยมีราคาสูงมากภาคประชาชนนั้นพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะไปติดตามการทำงานแล้วก็มุมมองของภาคประชาชนกันค่ะพื้นบ้านปริ่มน้ำทำให้ครอบครัวของบุญธรรมจันตะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับชีวิตในบ้านทั่วไปถ้าฝนตกบ้านหลังนี้จะไม่สามารถเลี่ยงน้ำท่วมได้บุญธรรมอยากจะปรับปรุงบ้านแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลัวเขาพูดกันนะว่าตรงนี้เขาอยากได้เป็นแปลงเดียววันนี้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนจาก20ชุมชนในเมืองเชียงใหม่อยู่ในสภาพเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐทั้งที่ปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่าก่อนที่พวกเขาจะบุกเบิกสร้างที่อยู่อาศัยแม้จะเป็นคนจนแต่พวกเขาก็ไม่คิดครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐเพียงแค่หวังให้มีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในเมืองด้วยหลักการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเท่านั้นที่สาธารณะหรือว่าที่รกร้างว่างเปล่าของของหลวงอะเทศบาลมักจะเอาให้ในทุนเช่าเป็น30ปี60ปีเป็น90ปีแต่คนจนอะไม่สามารถจะเช่าได้เลยนะครับเช่าได้ยังมากกว่าบางที่ก็เช่าได้แค่ปีต่อปีเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางด้านจิตใจและความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยนี่ก็จึงไม่เกิดนะครับไม่เพียงแต่ปัญหาที่ดินในเมืองการกระจุกตัวของที่ดินในกลุ่มผู้มีฐานะยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรและชาวบ้านที่อยู่อาศัยในเขตป่าทำไมกฎหมายไร้เมตตาถึงขนาดว่าเอาคนทำมาหากินไปติดคุกติดตารางชาวบ้านลำพูนกลายเป็นผู้บุกรุกที่ถูกดำเนินคดีกว่า900คนขณะที่คนชนเผ่าพื้นเมืองในเขตป่าก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทั้งที่ผืนดินเหล่านี้เป็นที่ตั้งรกรากทำกินของพวกเขามานานหลายชั่วอายุคนชาตูยองที่สาธารณะที่อย่างในมูลเจ้าของที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังประชาชนผู้ประสบปัญหาที่ดินร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐมีนโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมด้วยมาตรการทางภาษีจำกัดการถือครองที่ดินและยอมรับระบบกรรมสิทธิ์รวมหมู่ที่เรียกว่า
ฉนดชุมชนแม้รัฐบาลจะยอมรับแนวคิดแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้จริงทั้งหมดขณะที่นโยบายกระจายการถือครองที่ดินของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ในการแข่งขันครั้งนี้ก็ยังไม่ปรากฏชัดค่ะเรื่องของนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินนะคะขอเชิญทางตัวแทนเครือข่ายคุณมนูนไทยนุรักษ์จากเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ค่ะเป็นผู้นำเสนอมุมมองในเรื่องนี้1นาทีนะคะเรียนเชิญค่ะครับครับก็อยากจะเรียนถามแล้วก็อย่างที่ดังที่เห็นในวีทีอาร์แล้วนะครับก็ทางกลุ่มเองก็อยากจะเรียนถามว่าพรรคไหนครับที่จะกล้าออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าครับนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2คือการจัดตั้งธนาคารที่ดินนะครับเพื่อคนจนเมืองและคนที่อยู่ป่าครับข้อที่3กรรมสิทธิ์ชุมชนในรูปแบบของอีกรูปหนึ่งของคําว่าชนชุมชนตามรูปแบบของภาคประชาชนได้ทําขึ้นมาพรรคไหนครับที่จะกล้าออกกฎหมายไม่ใช่แค่นโยบายพรรคนะครับครับไม่แน่ใจว่าพรรคไหนจะกล้าออกกฎหมายหรือเปล่าแต่พรรคแรกที่จะถามคือพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์ปุษฎีลุยเลยครับขอบพระคุณค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดเวลานะคะตอนนี้หนึ่งต้องขอคารวะด้วยจิตคารวะจริงๆสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจมาแล้วก็มุ่งมั่นอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยด้วยตัวของตัวเองอยากให้สงเคราะห์น้อยลงซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นทิศทางที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้คิดอยู่แล้วถึงจะไม่ค่อยได้รับการเลือกให้มากที่สุดแบบถล่มทลายสักทีเพราะเราคิดถึงระยะยาวเอาเป็นว่าในประเด็นแรกเลยเราตระหนักนะคะข้อมูลบอกชัดเจนว่ามีประชาชนอยู่ถึง 800,000 เกือบ1ล้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย10ล้านไร่หรือประมาณ12ล้านไร่ที่เป็นที่ของรัฐประชาธิปัตย์ได้ทำมาแล้วในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมา3กลไกหลักที่จะใช้1คือเรื่องของโฉนดชุมชนนะคะซึ่งตะกี้นี้ท่านก็พูดถึงเนี่ยนะคะว่าโฉนดชุมชนอันนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจเพราะเหตุที่ว่าเราเชื่อว่าโฉนดชุมชนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมที่จะช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมที่จะให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนและที่สำคัญก็คือว่ายังช่วยให้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยสามารถรักษาวัฒนธรรมของตัวเองนั่นก็เรื่องที่1ซึ่งจริงๆทำไปแล้ว2แห่งนะคะที่นครปฐมที่ภาคเหนือนี่ก็คือที่บ้านแม่อาวจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็ที่อยู่ในบัญชีก็คือว่าเห็นชอบแล้วและกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยภาคเหนือนี่ก็มีถึง20ชุมชนนะคะแล้วก็ยังส่วนที่เหลือที่ยังอยู่ในกระบวนการซึ่งได้ยื่นมาแล้วเนี่ยมีภาคเหนือมากที่สุดคือ285ชุมชนนั่นก็อยู่ในคิวอยู่แล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องของโฉนดชุมชนซึ่งสำเร็จไปแล้ว2นะคะแล้วก็มีส่วนที่2คือเรื่องธนาคารที่ดินนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นสถาบันที่จะบริหารจัดการธนาคารที่ดินทำอะไรคะก็คือจะต้องไปหาที่ที่ไร้คนมาพบกับคนไร้ที่อันนี้ต้องบอกตามตรงนะคะคือไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะอย่างที่ท่านพูดถึงนะคะที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของหน่วยงานกลางก็แล้วแต่อันที่สองที่ธนาคารที่ดินจะทำก็คือซื้อที่ดินเหมือนที่ท่านพูดถึงอะค่ะก็ต้องไปเสาะแสวงหามาอันที่สามคือจัดตั้งกองทุนนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อจะให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจะสามารถไปลุกขึ้นประกอบอาชีพได้อันนี้ก็เป็น3กลไกหลักๆซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าเราพูดจริงเราทำได้แล้วเราทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปครับถูกใจตบมือได้ครับ ไม่ได้บังคับใช่ไหมคะไม่ถูกใจก็แกล้งตบมือได้นะครับ ให้กำลังใจกันไปจะได้อยู่เราไปนานๆครับ ฟังประชาธิปัตย์ไปแล้วฮะจะฟังใครได้ต่อล่ะครับต้องไปฟังพรรคเพื่อไทยครับเชิญคุณพิชัยครับสวัสดีครับผมมึงไม่เชียร์กันเลยเหรอเพื่อไทยครับช่างว่าอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยต้องขอขอบคุณไทย PBS นะครับที่จัดรายการนี้แล้วก็ผมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพนะฮะแต่ว่าเป็นเขยเชียงใหม่ครับภรรยาเป็นคนเชียงใหม่นะครับอย่างนี้ครับในเรื่องของนโยบายที่ดินของเราเนี่ยถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยระหว่างที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่างานส่วนกลางเนี่ยเราเป็นคนผมเป็นคนแรกนะครับที่ทำเรื่องที่กรมธนารักษ์กันนะกรมธนารักษ์เนี่ยมีที่อยู่ 12.3 ล้านไร่นะครับเราเริ่มต้นแรกที่เอาล้านไร่เนี่ยมากระจายให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเช่าจึงนโยบายเดิมเนี่ยผมกระจายให้ประมาณ 20-30 ไร่นะครับเพื่อต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีที่ทำกินจริงให้เช่าระยะยาวนะครับแล้วเก็บได้น้อยแล้วก็จะเริ่มกระจายไปเรื่อยคือบางที่เนี่ยราชการเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็
หมือนกับเก็บไว้เฉยๆนะฮะอย่างเช่นหน่วยงานราชของทหารเป็นต้นนะฮะก็จะทำเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเร่งทำนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องออกภาษีออกเรื่องระบบภาษีคือเราต้องเปลี่ยนระบบภาษีทั้งหมดนะฮะขออนุญาตนิดหนึ่งคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวแต่ว่าภาษีทรัพย์สินและที่ดินเนี่ยต้องออกมาเพื่อให้คนเนี่ยที่มีที่เปล่าๆและไม่ได้ใช้เนี่ยออกมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์นะครับผมว่าเราก็จะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ดีใจนะฮะตอนพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกเรื่องนี้มาผมจำวันที่แม่นเลย20เมษายนผ่านครม.แต่ไม่มีรายละเอียดฮะไม่รู้แล้วก็ปีกว่ามาไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดหวังว่าพูดไปแล้วทำไมไม่ทำนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีผมอยากให้เกิดเรื่องนี้แล้วเราก็จะทำเรื่องนี้ให้เกิดนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเรื่องนี้ทำแล้วเนี่ยให้ที่ดินคลายออกมาแล้วกระจายแต่อย่างนี้นะฮะคือนอกจาก